ก็อย่างที่ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคือท่านบุญยาวที่เกี่ยวกับคนโควิดเนี่ยเนื่องจากว่ามีองค์กรภาคเอกชนนะครับได้ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งนะครับที่ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินได้กล่าวเปิดงานนั่นก็คือว่าหน้าที่ของผู้ตรวจรัฐมนตรีนะครับในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยยังไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนและถูกต้อง